สวัสดีครับท่านผู้ชมมันได้หยบเกมอีกด้านคนนึงเข้ากันเดี๋ยวนะครับผมก็บอกเลยนะครับเกมเปิดใหม่นี่มันแจกของเยอะจริงๆเลยนะครับผมก็นั่งเล่นมาทั้งวันแล้วผมแล้วก็รีบไปเคลียร์งานทุกอย่างที่มีนะครับผมก็เลยมีเวลามานั่งเล่นเกมนี้นะครับก็ตอนนี้อยู่เลเวลตัวละครอยู่ที่เลเวล23นะครับผมก็บอกเลยว่าแม่งหนุกจริงคือเล่นปุ๊บแม่งติดนานมากๆเลยนะครับผมกว่าจะได้ออกเกมนี้ก็กินเวลาเป็นหลายชั่วโมงอยู่นะก็ตอนนี้เนี่ยผมอยู่บทที่6นะครับผมกําลังติดด่านแมงมุมยักษ์อยู่ก็แม่งเล่นไม่ผ่านสักทีนึงจนผมก็เลยคิดว่าจะมาเปิดหากาชาเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งคลิปที่เราไปเนี่ยเรียกว่าเราเปิดหาเออร์ซูล่าไปใช่ไหมซึ่งตอนนั้นอ่ะผมคิดว่าตู้เออร์ซูล่ามันมีการันตีไว้แต่ปรากฏว่ามันเป็นตู้ธรรมดาเลยไม่ตู้เออร์ซูล่านะครับผมคือมันไม่ใช่ตู้การันตีนั่นเองก็ผมก็ไปคิดไงว่าแบบเอ้ยมันมีการันตีแบบว่าตู้นี้มันน่าจะมีนะผมก็เลยเปิดไปเลยนะครับผมแต่ปรากฏว่ามันไม่มีกลายเป็นว่าตู้นี้เป็นตู้ถาวรนะครับผมมันไม่มีการันตีนะก็แหมถ้าย้อนอดีตไปได้ผมอยากจะไปบอกตัวเองนะครับว่าเอาเพชรไปเปิดหาตัวนี้ดีกว่านะครับผมกับนายุตะนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครตู้เลดอัพแล้วก็มีการันตีให้เราได้ด้วยนะครับผมได้80โลก็ถือว่าโคตรดีเลยแล้วก็เมื่อเราเลเวลครบ20นะครับผมเลเวล ID เราอ่ะครบ20ไปมันจะปลดล็อกตู้กาชาอันเชิญคู่หูมาคือแบบผมคิดในใจเดี๋ยวก่อนนะมันมีอันเชิญสัตว์เลี้ยงคู่หูด้วยเหรอแบบถ้ามันมีตู้นี้มามันแบบมันหมายความว่าเราไม่ใช่แค่ต้องการจะเปิดตัวละครอย่างเดียวเว้ยเราต้องเปิดหาคู่หูมาให้ตัวละครตัวนั้นด้วยนะครับผมซึ่งแม่งเป็นอะไรที่ฮัลโหลมีตัวละครไม่ได้เก่งอย่างเดียวเราต้องเปิดหาคู่หูมาใส่ให้ตัวละครด้วยซึ่งคู่หูจะใส่ในช่องนี้เลยนะครับผมซ้ายบนเนาะคือช่องนี้แหละคือผมจะไม่มีคู่หูเลยเว้ยแบบถ้ากูจะเปิดคู่หูผมก็ต้องเก็บเพชรมาเปิดอีกแบบโอ้โหแม่งเลยนอกจากเราจะเปิดหาตัวละครแล้วนะครับผมเราก็ต้องเก็บเพชรมาเปิดหาคู่หูไว้อีกก็เป็นการเสียสูญเสียเพชร2ทางที่แบบโอ้พระเจ้าช่วยแต่ตอนนี้เนี่ยผมมองว่าผมต้องการตัวละครมากกว่าคู่หูนะครับผมเพราะว่าตัวละครตอนนี้ของผมเนี่ยมันยังน้อยเกินไปนะครับในการจัดการจัดทีมหลายๆอย่างมันก็ยังจัดทีมได้ไม่ค่อยมากสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยอยากได้ตัวละครเพิ่มนะครับผมในวันนี้เนี่ยเราจะเปิดหานายุตะกันนะครับก็การันตีมีถึงแน่นอนนะครับผม 8,000 เพชรแบบคือการันตี80โลเนี่ยก็ตกอยู่ราวๆ 8,400 เพชรนะครับผมซึ่งผมก็มีเพชรเปิดการันตีเลยเนาะก็หวังว่านายุตะในคลิปนี้นะครับจะออกให้ก่อนการันตีใช่ถ้าเป็นไปได้นะขอออกก่อนการันตีไว้ผมจะได้ไม่ต้องเสียเพชรเยอะมากนะครับผมจะได้เก็บเพชรไว้ไปเปิดหาคู่หูด้วยนะครับผมถ้าผมมันยังมีเพชรเหลือนะอย่างนึงก็คือคู่หูมันจำเป็นมากๆเลยนะครับผมในเกมนี้เนาะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคู่หูโอ้โหเลทโอ้โหเลทเดี๋ยวก่อนนะ 1% 2% เลทคู่หู 2% ว่ะไอ้เชี่ยโอ้ my god เลทคู่หู SSR 2% หรอเลทตลกอยู่นะไม่ใช่อะไรเลยคือเลทแม่งน่ารกมากเลยนะเนี่ยโอ้ my god เลทการ์ดตัวละคร 1% ยังพอว่าเลทคู่หู 2% ก็โอเคก็ได้อยู่แล้วแต่แบบถ้ามันเป็น 3% จะดีกว่านี้ไงแต่แบบมัน2อ่ะโอ้โหเลทน่ารกอยู่ว่ะแต่เราไปเปิดอายุตากันนะครับผมแบบเพราะว่าเป็นตู้ที่เราต้องการนะเนาะมีการันตีด้วยนะครับผมก็เปิดหาอายุตาก่อนถ้าเพชรเหลือค่อยไปเปิดหาคู่หูนะครับก็มาหมดตีแรกนะครับผมหวังว่าเราจะได้อายุตาก่อนการันตีนะครับเอ้ยมีตั๋วด้วยนี่ว่ะเออว่ะตั๋วนี้ได้มาจากการทำเควสของไอ้เควสตรงนี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนเผื่อใครยังไม่รู้นะมันจะมีเควสตรงเนี้ยตรงนี้นะครับผมไอ้คาลิสเดลลี่ก็มานั่งทำเควสประจำวันตรงนี้นะครับผมก็ทำไปเรื่อยๆก็จะได้พอทำครบ7วันเนี่ยจะได้ตัวละครเลือกแบบ1ตัวเลยนะครับผมว่าจะเลือกคลาสไหนนะก็จะมีคลาสดีเฟนเดอร์แอทแทคเกอร์แล้วก็ฮีลเลอร์ผมไม่รู้นะว่าคลาสไหนดีกว่ากันผมก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก่อนที่จะเลือกตัวละครตัวนี้มาในดีนะครับผมก็นะก็อย่าลืมมาทำเพจตัวนี้แล้วกันแล้วก็อ่านในเรื่องอ่านในเรื่องตรงนี้เนี่ยอ่านในเรื่องตรงนี้นะครับผมได้เพจเพิ่มอีก500เพจก็ถือว่าโคตรคุ้มเลยนะครับอ่ะไปไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเปิดฐานรายุตากันเลยดีกว่านะครับผมไปมอลติแรกนะครับลุยขออืมนาฬิกามันเอียงอย่างนี้มันเอียงอย่างนี้ปกติมันต้องตั้งตรงถ้าเป็นตั้งตรงคือมันจะฟ้าได้แต่เอียงอย่างนี้มันลุงบอกว่าอันนี้ไม่ชัวร์นะนั่นไงเป็นไงกูจำได้นาฬิกามันเอียงอย่างนี้คือออกลุงชัวร์มันไม่ใช่ตั้งตรงโอ้สุดยอดว่ะเฮ้ยปกติแรกกูได้ลุงแล้วว่ะ what เฮ้ยอาร์คเรียวลุงเลยเหรอโอ้โหมาดีครับใช่ป่ะเนี่ยโอ้โหอะไรวะมดติแรกมาก็จัดให้เลยลุง1ตัวโอ้ว้าวโคตรดี 1% นะเว้ย SR เกมนี้นะครับ 1% ของแท้ลุ้นกันนะครับผมว่าใช่นายยูตายหรือเปล่านะครับหลุดเลทซะงั้นโอเคลอเรนต้านะครับผมถือธงดูเป็นแท้งนะตัวนี้ดูเป็นแท้งนะครับผมเดี๋ยวต้องไปอ่านสกิลนะครับว่าดีไหมฟื้นฟูเอ้าเป็นฮิลเลอร์ซะอย่างนั้นลอเรตต้าฮิลเลอร์ว่ะโอเคขออ่านสกิลนิดนึงแล้วกันนะครับผมไม่เคยเห็นเหมือนกันเนาะใช้กับตนเองแจก
อีเธอร์สุ่มเพิ่มพลังงานอีเธอร์ให้กับพันธมิตร2คน1หน่วยอืมฮึโอเคเข้าใจแล้วสกิล2อ่ะมีโอกาส 80% แล้วอีเธอร์เพิ่มพลังงานอีเธอร์1หน่วยฟื้นฟูพลังชีวิตฟื้นฟูทั้งหมดฮิวมูโหสกิล2ฮิวมูอย่างงั้นเหรอน่าสนใจมากเลยเนี่ยอันตีอ่ะอันตีก็ฮิวมูโอเคได้ใช้ชัวร์อันนี้ได้ใช้ชัวร์นะครับผมมีฮิวหมู่2สกิลเลยนะทั้งสกิล2แล้วก็อันติสามารถฮิวหมู่ได้โอเคฮิลเลอร์ใช้งานได้ว่ะเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยการันตี3ดาว78ครั้งเดียวนะที่มันบอกว่าการันตี3ดาวคือไม่มันไม่ได้การันตีนายูต่าคือมันบอกว่าถ้าเราเปิด8มัลตินี่คือเราการันตี3ดาวได้1ตัวแต่ไม่มันไม่ใช่หน้าตู้แต่อย่างน้อยมันก็ออก3ดาวให้เรา1ตัวจริงๆอย่างนั้นเหรอโอ้โหกุ้ยเอาเรื่องอยู่นะตัวนี้ก็เข้าใจแหละคือการันตี3ดาวใช่นะครับแต่มันไม่ได้การันตีนายูตานะก็มีโอกาสโดดเด่นด้วยตัวคนตัวอื่นบ้างแต่เมื่อกี้มันติดแรกก็ถือว่าโชคดีไปนะครับเอ้าไปเปิดกันต่อดีกว่านะครับผมอยากได้นายูตาจริงๆนะครับเปิดกันต่อเลยดีกว่าเอ้ยมันมาอีกแล้วนาฬิกามันเฉียงอย่างงี้แล้วเอ้ยมันเฉียงอย่างงี้มันแปลว่าลุงอีกแล้วเหรอถามจริงอันนี้คือเฉียงแบบมันลุงใช่มั้ยลุงใช่มั้ยเอาฟ้าโอเคกูตกใจกูโนเองก็นึกว่านาฬิกามันเสียงอย่างนี้มันจะลุงนะครับผมปรากฏว่าไม่ใช่เนาะโอเคก็เรียบร้อยรุนเลทไม่ใช่รุนเลทสิเกลือรอบแรกทอง2ตัวโอเคทอง2ตัวนะก็ถือว่าดีกว่าทอง1ดีกว่าไม่ได้ทองอ่ะขอทองมายังดีสักกว่านะครับผมทอง2ตัวเนาะก็ตัวใหม่1ตัวด้วยโอเคอีกอย่างนึงตัวละครพวกนี้เนี่ยปั้นใช้งานได้ทุกตัวแล้วครับผมในเกมนี้คือยังไงสุดท้ายแล้วอะความเก่งของตัวละครก็อยู่ที่5ดาวเว้ยคือเราก็สามารถปั้นตัวละคร1ดาวอ่ะให้เก่งเท่าตัวละคร3ดาวเรทอัพเท่ากันได้เลยนะครับผมเพราะว่ายังไงมันก็ความสามารถความเก่งมันก็เท่ากันอยู่แล้วเนาะอ่ะโมติที่3นะครับผมดูซิว่าเราจะได้ลุ้งกันสักกี่ตัวในคลิปนี้นะอยากได้นันยูตะว่ะจริงๆลุ้งมั้ยมันดูยังไงว่าลุ้งอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ต้องกดเนาะแป๊ะฟ้าโอเคจบกันโถเอ้ยเรียบร้อยนะครับผม 1% น่ะมันก็ยากอยู่แล้วอ่ะเหล็กกระชา 1% มันหวังยากนะครับผมทองโอเคอันนี้ดีทอง3ทอง3ถือว่าดีนะครับผมปกติแม่งไม่ออกทองเลยอ่ะเอาทองตัวใหม่ด้วยนะครับซาซากิเหรอฮาซากิเหรอโอ้ดูดีนะเนี่ยอาซากินะครับจุโจมทัดขึ้นโอเคตัวใหม่2ได้1ตัวโอเคก็เก็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันเก็บตัวละครไปนะครับผมจะได้เอาไปทำทีมเพิ่มได้เนาะไปกันต่อที่มาตรีที่4นะครับลุยขอ3เราได้เป็นนายูตะได้ไหมอยากได้จริงๆมาหน่อยลุงมาฟ้าโถเอ้ยแหมเปิด4มัลติลุง1มัลติ3มัลติก็คือเกลือนะครับแม่เลดกระชายอย่างนี้แม่งคุ้นเลยแบบเหมือนกูเจอมาประจำบัวไข่เนี่ยเลดกระชายอย่างนี้เลยนะครับผมแม่นรกของแท้ 1% น่ะมันหวังยากอยู่แล้วนะครับผมก็สองดาวตัวใหม่อีก1ตัวขอบคุณมากนะครับจะได้เอาไปปลดค่าความสัมพันธ์เพิ่มสแตทเพิ่มทั้งทีมนะครับผมก็ถือว่าดีอยู่โอเคมาติดที่5แล้วป่ะต่อไปน่าจะใช่เนาะขอลุงได้ไหมลุงหน่อยมาหน่อยอีกสักตัวนึงขอร้องหน่อยจริงๆฟ้าโอ้โหมันก็ยังฟ้ายาวๆเลยว่ะจังหวะนี้นี่คือลุงไม่ออกเลยนะอันนี้คือฟ้ายาวล้วนๆเลยนะเนี่ยทอง2ทอง3ทอง3ขอตัวใหม่นะ2ดาวได้เปล่ามันเริ่มทำแล้วอ่ะดิโอเคซ้ำหมดเลยนะครับ2ดาวไม่เป็นไรเก็บเศษไว้นะครับเอาไปปลดลิมิตได้เบรกดาวได้เพิ่มดาวได้นะครับก็ถือว่าดีอยู่เราอีก4มัลติ4มัลติต่อไปก็คือการันตี3ดาวแล้วนะครับผมก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะถึงการันตีหรือเปล่าเนาะมาขอหน่อยนะ3ดาวเพิ่มจริงๆก่อนการันตีอะลุงไม่โอ้โหมัลติแรกมาคือแตกลุงแรกแม่งก็ไม่ออกให้เลยเหรอพระเจ้าก็กลายเป็นว่าดวงดีมัลติแรกไปนะครับมัลติต่อมาก็คือเกลือยับเลยเนาะทอง1โอเคเนี่ยคือปกติไว้นี่คือปกติเลยครับทอง1มันอย่างงี้แหละปกติบางทีไม่ออกทองเลยอ่ะบางอันนั้นบางแบบส่วนน้อยมากเลยนะคือออกทองไม่ได้เลยนะครับผมแปด3มัลติสุดท้ายเนาะลุงได้ไหมขอลุงจริงๆอ่ะอยากได้ลุงจริงๆโอ้โหมันยังฟ้ายาวมากนะครับเกมนี้ความเกลือนี่มัน
ใช่เลยความรู้สึกที่ผมคุ้นเคยเกลืออย่างนี้นี่คือใช่เลยนะครับทอง2โอเคทอง2ก็ทอง2ตัวใหม่ป้าเชอรี่น่าจะใช่นะรอล่าได้แล้วนะครับอ่ะโอเค2ดาวตัวใหม่อีก1ตัวนะครับผมไปเหลืออีก2มอดสุดท้ายนะครับเปิดให้หมดเลยแล้วกันเนาะมา3ดาวออกหน่อยลุงโอ้โห my god มันฟ้าล้วนเลยนะแบบฟ้าล้วนๆเลยไม่มีอะไรมาคาดเลยนะคือเปิดมัลติแรกมาลุ้งออกโอเคขอบคุณมากแต่หลังจากนั้นคือยาวๆคือกูเกลืออู้ทอง4ว่ะได้อยู่โอ้โหอ่ะรอลุ้นกันนะครับผมว่าการันตี3ดาวตัวที่เราจะได้ในมัลติต่อไปคือตัวละครอะไรนะครับผมแต่ผมขอนะนายุตะมาจะดีมากเลยนะครับผมท่านผู้ชมอ่ะไปลุยขอนายุตะนะเว้ย3ดาวมัลตินี้ต้องออกมาแล้วมาหน่อยลุ้นอยู่แล้วล่ะรู้แล้วแต่แบบขอนายุตะและจบๆไปเลยนะครับผมอยากได้ตัวละครใหม่เพิ่มๆจริงๆมาแสดงให้ฉันเห็นหน่อยนายุตะนะขอหน้าตู้เลยนะเด็ดอัพอ่ะตัวที่8นะครับลุง yes โอเคถือว่าสักเซสเลยนะครับผมได้ตามที่เราต้องการไปเลยนะครับกับนายุตะเนาะแต่ถ้ามัลติแรกได้ไปเลยเมื่อกี้จะดีกว่านี้แต่ก็ถือว่าไม่เป็นไรมัลติแรกแค่ไปได้เพราะผมต้องการตัวละครฮิลเลอร์ที่เป็น3ดาวอยู่พอสมควรเลยนะครับผมเพราะว่าแม่งตอนมอนแม่งตีแรงไงผมเลยต้องการตัวละครฮิลเลอร์ที่แบบฮิลหมู่แบบฮิลดีๆอ่ะแบบฮิลหมู่ก็ได้แบบได้บังเอิญนี่ก็ปรากฏว่าผลลัพธ์ในคลิปนี้นะครับ3ดาว2ตัวและแม่งน่าจะได้ใช้งานเยอะเลยนะครับผมได้นายุตะมาแล้วก็ใครอีกคนนึงนะอยู่ไหนเอ่ยได้นายุตะแล้วก็ได้ลอเรต้าลอเรต้าอย่าผมปั้นชัวร์นะครับเพราะว่าฮิลเลอร์มันจำเป็นในเกมนี้จริงๆนะครับผมแล้วก็น้ำยาฟ้าผมน้ำยาฟ้าผมน่าจะหมดแต่น้ำยาเยพีน่าจะเหลือเยอะพอสมควรอัพได้เอายิงอัพได้เลยอะอัพไปเลยแล้วกันส่วนน้ำยาฟ้าเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะอัพไปก่อนลอเรต้ากับนายุตะนะครับผมนะอัพเลยนายุตะก็เป็นสายแอคแทคเกอร์เนาะก็ถือว่าต้องการอยู่พอสมควรตัวละครตีแรงๆนะครับผมอัพเลยใช้น้ำยาฟ้าเท่าไหร่แสนแปดโอ้โหไม่พอกินเยอะเหลือเกินนะครับเอาน้ำยาฆ่าสกิลมาอัพเนี่ยมันกินกันเยอะเหลือเกินนะกินเยอะจริงๆพระเจ้าอ่ะปลดข้าวสายสัมพันธ์นะครับผมสายสัมพันธ์มาปลดเพิ่มเลยนะครับจะได้จัดเพิ่มทั้งทีมทั้งไอดีเนาะหมดแล้วปะแล้วก็ตรงนี้เพิ่มมาเท่าไหร่เพิ่มจมตี15ชีวิต90นะครับโอเคแม่งเดี๋ยวนะโอ้โหแสนแปดเลยเหรอโอ้โหมันกินเยอะไปเปล่าวะกินเยอะไปเปล่าบางทีกินโคตรเยอะเลยอ่ะของก็หาอยู่นะครับผมอัพไปเลย1อัพ2อัพขึ้น3ได้นะครับแต่ของอัพ3ขึ้น4น่าจะไม่พออย่าไปฟาร์มเพิ่มให้ของอุปกรณ์สงสัยก็อัพไปเลยแล้วกันนะครับผมเพราะผมฟาร์มเยอะอยู่พอสมควรเลยช่วงนี้นั่งฟาร์มอยู่นะแต่สกิลนี่แม่งโอ้โหไม่พอว่ะเดี๋ยวต้องไปฟาร์มเพิ่มจริงๆฟื้นฟูรักษาจุดโจมโต้กลับอันนี้สถานะปกติยังไม่ได้อ่านสกิลนายุตะเลยสกิลแรกก็จะตีแรงมากเหรอสกิลแรกตี 4,000 เลยวะว่าจากแรงมากสกิล2สุ่มยิงศัตรู3ดอกติดกันสร้างความเสียหายโอ้โหยิงแรงไปป่ะเนี่ยอันติเป้าหมายเดียวเสียติดบีทด้วยนะครับโอ้เป็นตัวละครดาเมจดิลเลอร์ที่แรงโคตรแรงจริงไรจริงแต่อยากอัพทั้งหมดอยู่นะแต่แบบไม่มีของอะไม่มีของอะดิน้ำยาฟ้าผมหมดอะไอออฟฟ้าแม่งขาดแคลนมากนะครับช่วงนี้เควสอะไรผ่านเอ่ยตัวประจำวันอ๋อรองเท้าได้ตั้งแต่ถ้าจะไม่ผิดได้เที่ยงแล้วก็ได้ได้หกโมงอีกทีหนึ่งเนาะโอเคเดี๋ยวเอาน้ำยาไอเอาสตามิน่านี้ไปเล่นฟาร์มน้ำยาฟ้าแล้วกันแม่งขาดแคลนเหลือเกินนะครับอะไรนะรับสิทธิประโยชน์อ๋ออันนี้เป็นของเติมนะครับผมก็เป็นเติมประจำวันเนาะเป็นแพ็คนี่ไงทำอันนี้แพ็คอ๋อมันก็แค่แพ็คอันเนาะ7575อ๋อเข้าใจแล้วฮะ190 100กับ200บาทได้สตามิน่า19.9บาทได้เพชร75 249ได้เพชร75โอ้เป็นแพ็ครายเดือนนะครับผมก็ไม่อยากซื้อเลยนะเอาจริงปะมีอะไรของขวัญมาเพื่อนผมมีเพื่อนอย่างเนี้ยมันแอดเฟนกันตรงไหนวะผมจำไม่ได้เกมนี้มันแอดเฟนกันได้นะครับผมถ้าผมจะไม่ผิดนะเดี๋ยวก่อน
ไม่มีปะมันแอดเฟนกันได้มันแอดเฟนกันได้ดีแต่แบบแอดเฟนกันตรงไหนอ่ะใครรู้บอกผมหน่อยแล้วกันนะผมว่าแอดเฟนตรงไหนนะผมแอดเฟนไม่เป็นอันนี้ป่าววะไม่ใช่อ่ะกูงงอันอ่ะอันนี้เบโดพาร์ทไม่เกี่ยวโอเคก็ประมาณนี้นะครับนะครับผมในคลิปนี้กับการเปิดกาชาหารในจุตะเราก็ได้มาในมัลติการันตีนะครับผมก็ถ้าใครตัดสินใจตอนจะเล่นตอนนี้ก็เล่นเถอะรีบๆเล่นนะครับเพราะว่าเกมเพิ่งเปิดมันแจกของเยอะนะครับผมแล้วก็ใครที่รีเอดีอยู่แนะนำเลยไม่ต้องรีแล้วเลิกรีเอดีเถอะมาเล่นเถอะจริงๆก่อนที่ช่วงเวลาสำคัญที่จะหายไปนะครับผมและตอนนี้เนี่ยก็คือมันมีกิจกรรมนะครับของดอกคูณ2นะครับผมก็คือเนี่ยบูสต์อัพของคูณ2คือจะดอกของได้ดี2เท่าแล้วก็สตามิน่าดอกได้ดี2เท่าป่ะจะเป็นผิดเนี่ยจำนวนชิ้นส่วนมอเลกุลี่และอุปกรณ์ที่ได้รับจากการผจญภัยเพิ่มขึ้น2เท่าของดอกคูณ2แล้วก็น้ำยาอีฟ้าที่ผมขาดแคลนคูณ2เท่าด้วยนะครับผมก็ถือว่าโคตรดีเลยนะก็อย่าลืมรีบๆมาเล่นกันนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไม่เป็นคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ